ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับความทุกข์เกิดจากอะไรและมีทุกข์แบบไหนบ้างสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีคติธรรมและข้อคิดเรื่องของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและมีทุกข์แบบไหนบ้างมาฝากครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ครับหลายๆท่านอาจจะมีความสงสัยว่าความทุกข์ของคนเรานั้นเกิดจากอะไรคลิปนี้ผมจึงเอาคติธรรมและข้อคิดของครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตเพราะความทุกข์ของคนเรานั้นมีอยู่หลายอย่างด้วยกันเช่นการเกิดการแก่การเจ็บและการตายหรือการพลัดพรากจากความผิดหวังสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงแท้ที่มีเกิดขึ้นแล้วจะมีการดับไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือความทุกข์ของคนเราทั้งสิ้นความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนจมอยู่กับความทุกข์ลุ่มหลงยึดติดสร้างกรรมทำชั่วและกรรมชั่วที่ก่อที่ทำนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์กลับกลายเป็นทุกข์เพราะผลของกรรมส่งผลมาให้ตนต้องได้รับแล้วก็เป็นทุกข์ครับครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาให้ข้อคิดเตือนสติไว้ว่าความทุกข์ของคนเรานั้นมีทุกข์เพราะว่าหน้าที่ที่เกิดมาแล้วต้องทำในสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามกรรมของตนทั้งกรรมดีและกรรมชั่วการทำดีก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าเจออุปสรรคต่างๆทุกข์เพราะว่าเจอบททดสอบต่างๆแต่อย่างน้อยการทำดีก็จะเป็นสิ่งที่นำจิตของเราให้ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆจนพบความสุขที่แท้จริงได้ส่วนการทำชั่วก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ากรรมชั่วนั้นจะต้องย้อนต้องตีกลับมาทำให้เราต้องชดใช้มันเพราะหน้าที่ของเราที่เรามีก็คือการชดใช้กรรมการสร้างความดีเช่นหน้าที่ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเมื่อเราเกิดมาเป็นคนใดคนหนึ่งก็ตามจะอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็ตามเราก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเมื่อครั้งเราเกิดเป็นลูกเราก็ต้องทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดและการทำหน้าที่นั้นก็เป็นทุกข์เมื่อเราเติบโตมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตาเป็นยายหรือเป็นปู่เป็นย่าเราจะเป็นอะไรก็ตามในตำแหน่งหน้าที่ที่เราเป็นอยู่นั้นเราก็ต้องรักษาทำหน้าที่แห่งตนให้ดีนั่นก็เป็นเหตุของทุกข์เช่นกันและเราก็ยังคงต้องทำดีในสังคมทำสิ่งที่ดีให้ก่อเกิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นแล้วการที่เรานั้นเกิดมามีร่างกายนี้ที่ต้องขวนขวาย
ดิ้นรนแสวงหาหล่อเลี้ยงมันให้มันได้กินให้มันได้อยู่อย่างสุขสบายได้มีหน้ามีตาในสังคมได้ดิบได้ดีทั้งฉลาดทั้งโง่สิ่งที่ขวนขวายดิ้นรนต่างๆที่เราขวนขวายมาให้แก่ตนเองเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีแก่ตนนั้นก็เป็นทุกข์ครับการที่เราเกิดมาแล้วต้องลากสังขารร่างกายนี้ไปให้ถึงในจุดหนึ่งต้องลากมันไปอยู่อย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่หนักและเราเองก็ยังมีพันธะผูกพันกับคนนั้นคนนี้บ้างจนเราก็ต้องขวนขวายดิ้นรนเพื่อทุกๆคนนี่ก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นมีมากมายอยู่ในชีวิตและความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ก็มีทั้งทุกข์ที่หนักทุกข์เบาตามยุคตามสมัยหากว่าเราเกิดมาในยุคที่มีผู้มีบุญมากมีน้ำใจเยอะมีความเสียสละรู้จักบาปบุญไม่ละเมิดเบียดเบียนกันมากเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายแต่ถ้าในยุคไหนที่เรามาเกิดในยุคที่บ้านป่าเมืองเถื่อนไม่รู้บาปบุญคุณโทษผู้คนมีแต่ความเห็นแก่ตัวเกิดสิ่งไม่ดีต่างๆมากมายโลกใบนี้ก็จะเลวร้ายอย่างมากการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นจึงเป็นทุกข์ทุกข์ด้วยหน้าที่ทุกข์ด้วยสิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นทุกข์ด้วยกายทุกข์ด้วยใจทุกข์ด้วยการพลัดพรากด้วยการจากกันทุกข์เพราะต้องเจอกับความไม่เที่ยงแท้ในสิ่งทั้งหลายที่มันเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลาครับการเวลานั้นมันสั้นเราทำอะไรไม่ได้มากก็จะหมดเวลาของเราไปแล้วบางคนเกิดมาไม่รู้จักบุญไม่รู้จักการให้ไม่ได้ทำอะไรที่คุ้มค่าที่ดีให้กับตนเองเกิดมาไม่เคยได้สร้างความดีก็ตายกลับไปก่อนมนุษย์เรานั้นมีสิ่งต่างๆมากมายที่ทำให้จมอยู่กับความทุกข์และความทุกข์เหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ผูกมัดรัดตรึงดวงจิตต่างๆทั้งหลายไว้ในโลกใบนี้ให้เป็นทุกข์ต่างก็มีความเศร้าหมองอยู่ในจิตใจต่างก็มีแต่ความทุกข์เราทุกข์เรื่องนั้นเขาทุกข์เรื่องนี้เป็นทุกข์กันอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นสิ่งเหล่านี้คือความทุกข์ของคนเราฉะนั้นจงพิจารณาให้รู้จักมันแล้วค่อยๆหาวิธีแกะมันออกจากเราไปทีละสิ่งทีละอย่างด้วยการปล่อยวางวางเฉยในจิตในใจของเราเพื่อพบกับความพ้นทุกข์ครับเหตุที่มันทำให้เราเป็นทุกข์อยู่นั้นก็เพราะว่าเรายังมีเชื้อของกิเลสตัณหาอยู่คือความรักความโลภความโกรธและความลุ่มหลงเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตของเราจิตของเราจึงยังเดินทางอยู่ไม่จบไม่สิ้นยังคงต้องกลับมาเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอีกก็ยังลุ่มหลงติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้จิตดวงใดก็ตามถึงแม้ว่าจะเกิดมาและเป็นมนุษย์ก็ดีหากว่าเราสามารถถอดถอนความรักความโลภความโกรธและความลุ่มหลงในตัวของเราได้
ในดวงจิตได้เราก็จะไม่เป็นทุกข์ถึงแม้ว่าเรานั้นจะเกิดมาเป็นใครก็ตามเราก็จะไม่ทุกข์และรอเวลาที่จะดับไปจิตของเราก็จะหลุดไปสู่จุดที่เป็นอิสระซึ่งต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของสิ่งที่มีเราเกิดขึ้นมานั้นก็เพราะว่าเรายังมีกิเลสและตัณหาคือความรักความโลภความโกรธและความลุ่มหลงจึงยังเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเรายังไม่พ้นวัฏสงสารเราจึงยังคงต้องวนกลับมาเกิดแล้วเกิดอีกอยู่เช่นนี้ครับจงทำกิเลสและตัณหาให้ดับจากเราเพราะในความเป็นจริงแล้วความทุกข์อยู่ในความรักความโลภความโกรธและความหลงมีเชื้อเหล่านี้เป็นรากฐานเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์จึงออกเป็นดอกเป็นผลเป็นการมีร่างกายมีหน้าที่และมีความทุกข์ต่างๆหากว่าเราตัดรากถอนโคนมันเราก็จะไม่มีทุกข์อีกฉะนั้นเราจงฝึกฝนตนในการดับความรักความโลภความโกรธและความลุ่มหลงเพื่อผลจากการเกิดเพราะในความเป็นจริงแล้วการเกิดนั้นก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์นั้นก็อยู่ในกิเลสและตัณหาด้วยหากกิเลสตัณหาไม่มีการเกิดก็ไม่มีแม้ว่าเรานั้นยังมีชีวิตอยู่แต่หากว่าเราดับกิเลสตัณหาให้สำเร็จแล้วในจิตของเราความทุกข์นั้นก็จะไม่มีเราก็จะสามารถหลุดพ้นได้เมื่อทำความเข้าใจถึงเหตุของความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาแล้วก็ให้ดับที่เหตุและความทุกข์ของเราที่มีอะไรบ้างนั้นก็จะไม่มีไปด้วยครับฉะนั้นเราจงพิจารณาไตรตรองและทบทวนดูเพื่อให้เข้าใจอย่างท่องแท้ถึงเหตุของความทุกข์มันฝึกฝนตนในการดับความโลภความโกรธและความลุ่มหลงเมื่อทำความเข้าใจแล้วเราก็จะพบกับความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ